ดูศึกที่เรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นวิวาทะที่หลายคนบอกว่าโอ้โหสะใจอะที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็มีทั้งฝ่ายที่เขายืนอยู่ข้างคุณศรีสุวรรณจันยาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนกับเอฟซีของลุงตู่พูดว่างั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะมีสองฝากสองฝั่งที่เขาอาจจะเห็นด้วยกับคุณศรีสุวรรณที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านตั้งแต่แรกแล้วนะคะเรื่องของการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพเนี่ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็น FC ลุงตู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยก็ปรากันเต็มที่เลยนะแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราสะใจกับสิ่งที่เขาทำนะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นหมายความว่าคือเขาอะไรอ่ะเหมือนกับรู้กันอะทันกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีอีกพวกหนึ่งประเภทกองเชียร์ที่บอกว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเราก็กำลังจับตาดูอยู่นะคะว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย คือโต้กันไปโต้กันมาจะยังไงนะคะสำหรับเรื่องระหว่างนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโรคร้อนหรือว่าคุณศรีสุวรรณจันยาที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่ว่าออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการก่อสร้างบ้านพักศาลอุทธรณ์ภาค5เชิงดอยสุเทพเนี่ยตัวเองอ่ะทำมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาคัดค้านตอนหลังตามที่นายรัฐมนตรีแล้วก็ทางโฆษกรัฐบาลบิดเบือนเรียกว่าเรื่องนี้ตอนนี้อุณหภูมิร้อนฉาเลยนะคะเพราะว่าคุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโรคร้อนก็ออกแถลงการเลยนะคะระบุว่าตามที่พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีออกมาแถลงแล้วก็ตำหนินะผู้ที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค5พร้อมกับที่พักอาศัยบริเวณเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะโดยมีการอ้างคำพูดของนายรัฐมนตรีที่บอกว่าทำไมนะคะเพิ่งมาคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าวหากการออกมาคัดค้านได้ดำเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นโครงการก่อสร้างจะไม่ทำให้เรื่องยืดยาวหรือว่าสูญเสียงบประมาณของรัฐบาลเช่นนั้นเลย อันนี้เป็นคำเรียกว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตของนายรัฐมนตรีแล้วก็ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยหยิบยกมากล่าวอ้างนะคะในคำแถลงนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการเอาดีเข้าตัวโยนชั่วใส่คนอื่นหรือว่าแซงทำเป็นว่าไม่รู้ว่ามีประชาชนคัดค้านโครงการดังกล่าวทางที่ข้อเท็จจริงเนี่ยชาวบ้านเขาคัดค้านกันมาตั้งแต่แรกเลยค่ะแต่เป็นเพราะว่าการไม่ยอมรับฟังข้อท้วงติงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างหากปัญหาก็เลยลุกลามบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้นะคะคราวนี้ทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ทำหนังสือท้วงติงไปนะส่งไปยังท่านอธิบดีศาลอุทธรภาค5อธิบดีกรมธนารักษ์และอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าท่านครับทบทวนหน่อยนะการใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะคะคือเขาส่งไปเนี่ยตั้งแต่โน่นเลยค่ะปี2559วันที่14มิถุนายนนะคะปรากฏว่าพอส่งไปหน่วยงานไม่ยอมรับฟังแล้วก็ทบทวนตามที่สมาคมได้มีการทักท้วงไปเลยต่างหากก็เลยทำให้รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณบานปลายไปเช่นนี้นะคะค่ะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าเอาล่ะไงผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางพลโทสรรเสริญคุณไก่อูเนี่ยยังไม่ได้มาเป็นโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีอาจจะพูดไปทั้งที่ไม่ทราบนะคะถึงได้ออกมาแถลงในลักษณะนี้บอกว่าเนี่ยแถลงแบบนี้มันปล่อยไก่ออกมานะ มันปล่อยไก่ออกมาแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าทั้งนี้การเลือกพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักแล้วก็สำนักงานศาลอุทธรณ์ภาค5ในพื้นที่ซึ่งมีป่าไม้ขึ้นอุดมสมบูรณ์บริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนเชียงใหม่นั้น คุณศรีสุวรรณบอกเลยนะคะว่าปัทุชนทั่วไปอ่ะเขาทราบกันดีนะว่ามันเหมาะหรือเปล่านะดังนั้นการออกมาคัดค้านของประชาชนคนเชียงใหม่แล้วก็คนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลอ่ะต้องฟังเสียงประชาชนเป็นที่ตั้งจึงจะชอบนะคะเพราะว่าไม่มีอำนาจใดที่เหนือไปกว่าอำนาจของประชาชนนอกจากนี้คุณศรีสุวรรณยังบอกด้วยว่าที่สำคัญเนี่ยนะการสูญเสียเงินแผ่นดินที่เสียหายไปกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค5พร้อมที่พักอาศัยเชิงดอยสุเทพดังกล่าวเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะคุณศรีสุวรรณบอกเลยว่าต้องมีคนรับผิดชอบแน่นอนจะปล่อยไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นะคุณศรีสุวรรณบอกเลยว่าไม่ได้นะคะแล้วบอกด้วยว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรืออนุญาตเนี่ยเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยนะเพราะว่าคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยมันไม่มีอายุความคุณนิติกรกับไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะคือถ้าเอาล่ะในประเด็นของการที่ว่าทำไมจึงไม่มีการมาคัดค้านกันก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยเขาคัดค้านกันมาแล้วนะคะบรรดากลุ่มของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็คัดค้านกันมาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ทำมาโดยตลอดค่ะแต่เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ให้ความสนใจเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะอะไรเขาก็เดินหน้าไปอะไรนะคะ
ตอกเสาเข็มกันไปสร้างกำแพงมุงหลังคาทำให้มันเสร็จอ่ะคือหมายความว่าเขาก็จะลุยสร้างให้มันเสร็จจนได้รับฉายาเป็นบ้านป่าแหว่งพอมองไปจริงๆโอ้จริงด้วยป่ามันถูกแบบกินพื้นที่เข้าไปมันแหว่งหายไปจริงๆด้วยแต่จริงๆเนี่ยนะเรามองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลกับทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยไม่ออกมาพูดจะดูสวยกว่านะไอ้คำว่าปล่อยไก่ของคุณศรีสุวรรณเนี่ยมันใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาออกมาคัดค้านเขาออกมาเคลื่อนไหวแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดแบบนี้มันทำให้ประชาชนเขามองได้ว่าอ๋อแสดงว่าที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้สนใจความเดือดร้อนหรือสิ่งที่ประชาชนเขาเคลื่อนไหวหรือว่าเรียกร้องเลยมีหนำซ้ำยังออกมาตำหนิติเตียนคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงเจตนารมณ์ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องนึงนะคะเรื่องของหมู่บ้านป่าแหว่งเนี่ยนะคะ